ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนจะไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำทิศทางตลาดแล้วก็ในส่วนของการประชุมเฟดที่เสร็จสิ้นลงไปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นสัญญาณเกี่ยวกับมาตรการQE 3ออกมาช่วยหนุนทิศทางของตลาดให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อก็ทำให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงโดยทั้งนี้ในส่วนของเฟดก็ยังคงไม่ได้แสดงความเห็นที่ตื่นเต้นเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ยังคงเห็นในเรื่องของตัวอัตราการว่างงานยังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังคอนเซิร์นในเรื่องของวิกฤตหนี้ยุโรปที่เลวร้ายลงอยู่โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาน้ำมันเองที่ปรับตัวขึ้นส่วนทางกับทิศทางของตลาดหุ้นก็มาจากในเรื่องของตัวความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าในส่วนของกองทัพอิหร่านเนี่ยอาจจะปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งน้ำมันเนี่ยก็ทำให้เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในส่วนของตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแล้วก็ในส่วนของแรงขายลงทุนต่างชาติที่มีออกมาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future ก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามต่อไปแต่เราก็ยังมองว่าการอ่อนค่าลงระหว่างวันเนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดในส่วนของ Safety Index Future เนื่องจากมองในเรื่องของแรงซื้อของกองทุน LTF แล้วก็ RMF ในช่วงสิ้นปีอาจจะเข้ามาเป็นแรงหนุนอยู่บางส่วนขณะที่การประกาศปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่คำนวณดัชนี Safe 50ที่มีออกมาในวันนี้ก็อาจจะทำให้เห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นบางตัวรวมถึงหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากในส่วนของการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยดังนั้นเนี่ยจึงมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ลักษณะไซด์เวย์โดยมองรับอยู่ที่ระดับ715จุดแล้วก็มองกรอบการปรับขึ้นก็อาจจะยังติดอยู่ที่ระดับ735จุดดังนั้นเนี่ยเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ S50 Z11 ในกรอบดังกล่าวไปก่อนแล้วก็รอปัจจัยใหม่เพื่อจะเข้ามาชี้นำทิศทางอีกครั้งหนึ่งสำหรับในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคก็ยังมองอยู่เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพแต่ในวันนี้ก็มองว่าน่าจะ เน้นเป็นการเก็งกำไรตามแนวโน้มของทิศทางที่ยังไม่เห็นปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนทิศทางใดทิศทางหนึ่งดังนั้นในส่วนของ Set 50ที่มีแนวต้านที่ระดับ730ถึง740จุดแล้วก็มองแนวรับเนี่ยอยู่ระดับ717ถึง713จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านที่ระดับ735ถึง742จุดและแนวรับมองอยู่ที่ระดับ720ถึง716จุดส่วน Single Stock Future แนะนำในส่วนของ PTT Z11 หลังจากที่ราคาพักตัวลงมาแต่ก็ยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็ได้แรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวพุ่งขึ้นรับในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานก็แนะนำให้เก็งกำไรรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ314บาทส่วน IRPC Z11 เมื่อวานราคาก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยแล้วก็ปิดแท่งเทียนเป็นสีดำอีกครั้งขณะที่ในส่วนของ MACD แล้วก็ Modify Stochastic เริ่มส่งสัญญาณแกว่งตัวออกด้านข้างดังนั้นเนี่ยจึงมองระยะสั้นก็ยังน่าจะเห็นการพักตัวลงต่อแต่อย่างไรก็ตามมองว่ากรอบการพักตัวลงอาจจะยังจำกัดที่เรียน4บาทถึง 4.20 บาทเนื่องจากว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงเป็นแรงแนะนำให้รอเปิดลองในช่วงที่ย่อตัวลงบริเวณดังกล่าวแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ4บาทส่วน อีกตัวที่แนะนำคือ TMB Z11
มองว่าน่าจะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์จากข่าวในเรื่องของคลังที่เตรียมขายหุ้น TMB ยก 126.11% ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนขณะที่ในส่วนของราคาเองก็ปรับตัวขึ้นรับข่าวดังกล่าวแล้วก็ยังเดินหน้าทำไฮใหม่ได้ในระยะสั้นโดยมีในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคทุกตัวที่ให้ค่าท่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนก็แนะนำว่าสามารถเข้าไปเก็งกำไรลองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านเวน 1.80 บาทได้แล้วก็ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1.52 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future มองในส่วนของตัวราคาที่ปรับตัวร่วงลงของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินในส่วนของราคา Spot Gold ก็ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 1634.96 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้โดยยังคงปรับตัวร่วงลงจากในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้อีก 28.50 เหรียญก็เป็นการปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงลงมาทำจุดต่ำในรอบ3เดือนขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 30.81 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ปรับตัวลดลง 0.54 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงกดดันจากแรงขายทางเทคนิครวมถึงในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งขึ้นแต่ระดับจุดสูงสุดในรอบ11เดือนจากในส่วนของขับในเรื่องของเฟดที่มีการประชุมสิ้นสุดลงแล้วก็ยังคงยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นสัญญาณในเรื่องของการที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินออกมาก็ทำให้มองว่าขาดปัจจัยที่จะเข้ามาเป็นแรงต่อทิศทางของโลหะมีค่าขณะที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นสวนทางกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นเนื่องจากว่าได้รับแรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับในส่วนของอุปทานจากในเรื่องของการคาดการณ์ที่ว่ากองทัพอิหร่านจะทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งนี้ก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เช้านี้ก็อยู่ที่ระดับ 109.50 เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future ก็แนะนำให้รอเปิดสถานะรอง GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ถ้าหากว่าพักตัวลงมาแต่ว่ายังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 24,000 บาทขณะที่ในส่วนของ Silver Future ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มผันผวนอิงทางอ่อนค่าโดยทั้งนี้ก็เป็นไปตามทิศทางของตัว Spot Silver แล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคแต่ก็มองว่าการปรับตัวลงอาจจะยังไม่หลุดระดับ950บาทก็อาจจะไปรอเปิดสถานะรอง SPZ11 เพื่อดักการดิ่งกลับบริเวณดังกล่าวขณะที่ Brent Crude Oil Future ก็แนะนำให้รอเปิดสถานะรอง BRZ11 ในช่วงย่อตัวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,380 บาทในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 4.40 เท่าโดยมี Put Call Open Interest ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1.34 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วกลับมาสูงกว่า Put วันแรกก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังมีความผันผวนในแนวโน้มพักตัวโดยวันนี้มองเซ็ต50ถ้าหากหลุดระดับ720จุดอาจจะทยอยปิดสถานะลองคอในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์700ถึง720จุดออกไปแต่ถ้าหากต้องการถือต่ออาจจะรอดูแนวรับที่ระดับ700จุดโดยใช้ในส่วนของช็อต S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพักตัวในรอบนี้เป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ